ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชานแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะครับวันนี้ก็จะมาดูดวงไพ่ยิปซีแบบแรนดอมกันเช่นเคยนะครับการดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ปุ๊บดูได้ปับ๊บไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับแต่ก็ต้องย้ํากันเสมอนะว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่เฉพาะเจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและอย่านำเอาคำทำนายในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับให้รับชมเป็นแนวทางหรือรับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายเท่านั้นพอนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับถ้าทักมาในเวลาทําการผมจะตอบค่อนข้างเร็วมากตอบให้ตามคิวเลยนะครับ ส่วนท่านที่มาใหม่ท่านที่เพิ่งได้รับชมเป็นครั้งแรกอยากจะเรียนเชิญให้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อสเสน่ห์ของคุณกำลังทำให้เขาคลั่งรักหนักมากเออสเสน่ห์ของคุณกำลังทำให้เขาคลั่งรักหนักมากเขาคนไหนใช่เขาที่คุณนึกถึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับคุณได้ไพ่ สิบไม้เท้า ten of wands อืมภาระเยอะหรือเปล่าหรือเปล่าอ่าหา้หาไม้เท้า five of wands มากคนมากความคุณเบื่อคนอืมบางทีชีวิตมันก็วุ่นวายเกินไปเพราะคนอื่นแล้วก็เด็กดาบเด็กถือดาบ page of swords คุณมีภูมิคุ้มกันป้องกันตัวค่อนข้างดีเลยอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ลำบากเกินไปนักอืมสองเหรียญทัว pentacles คุณมองว่าการใช้ชีวิตส่วนตัวการมุ่งทํางานหาเงินหาความสุขให้ตัวเองคือสิ่งสําคัญที่สุดนะเวลานี้อ่า the fool คุณอาจจะไม่สนใจความรักแต่มีคนสนใจคุณอยู่เพราะสเสน่ห์ของคุณแน่ๆน the l o v e r s ชัดๆมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนมองว่าคุณน่ารักมากโอ้โ oh, ห the devil the devil เขาหลงสเสน่ห์คุณมากถึงระดับคลั่งรักเลยนะครับ the high p r i e s t e s ตอกย้ํากันเข้าไปสเสน่ห์ระดับนี้ตัวแม่มาเองตัวพ่อมาเองไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงพลังงานเดอะไฮพริตเทสเดี๋ยวมาขยายความกันเออโหเดอะไฮโลแฟนโอเคความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีเข้ามาดีไม่มีอันตรายใดๆ w i l l of Fortune โชคชะตาทำให้คุณกับเขาได้เจอกัน8 My ไม้เท้าเอ็ดอ n s ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสกนะ้าวหน้าไม่ว่าจะทิศทางใดก็แล้วแต่ล้วน เป็นไปในทางที่ดี3ถ้วย t of e u p s โอเคมีความยินดีรออยู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมาดูกันว่าสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้เขาคลั่งรักหนักมากเขาคือใครอะไรยังไงทำไมต้องคลั่งรักคุณด้วยนะอาเท้าความจากใบแรกแถวแรกมีโอกาสที่คุณจะช่วงนี้นะช่วงนี้หรือที่ผ่านมาคุณจะค่อนข้างทำงานหนักมีภาระเยอะต่อสู้เพื่อตนเองต่อสู้เพื่อครอบครัว เอาจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ถึงขั้นลำบากอะไรมากมายเรียกว่าจะมีกินมีใช้ตามปกติตามอัตภาพแต่บางทีก็อาจจะมีความอยากได้อยากมีที่มากกว่านี้ซึ่งอาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนมากเกินไปนักมองดีๆแล้วคุณยังคงมีกินมีใช้อยู่แต่ปัญหาหลักของคุณตอนนี้ไม่ใช่เรื่องปากท้องปัญหาหลักของคุณตอนนี้กลับไปอยู่ที่ปัญหาเรื่องคนแวดล้อมเออ มากคนมากความความจู้จี้จุกจิกของคนแวดล้อมความเรื่องเยอะของคนแวดล้อมคนโน้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่าง,งน,น,นอาอางงี้บางทีก้าวล่วงข้ามเส้นล้ำเส้นมายุ่งเรื่องส่วนตัวคุณอย่างนั้นอย่างนี้มีการนินทาลับหลังพูดแซะกันแนะกะนะันแหนอะไรกันแบบนี้บางทีเรื่องราวอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มันจุกจิกน่ารำคาญ คุณจะมีความลำคาญว่าอะไรกันนักกันหนาทำไมคนเราไม่ไปเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องของตัวเองมาใส่ใจเรื่องคนอื่นทำไมมายุ่งฉันทำไมเอยอะไรแบบนี้เป็นไปได้ที่คุณจะอยู่ในอารมณ์นี้นะครับนะ พลังงานการวุ่นวายแบบนี้มันยังไม่ร้ายแรงขนาดถึงขั้นแทงข้างหลังให้ร้ายอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นพฤติกรรมจุกจิกจอกแจ๊กก็อสิบซุบซิบนินทาหรือล้ําเส้นกันดังกล่าวชวนให้รําคาญเท่านั้นเองยังไม่มีผลร้ายอะไรตามหน้าไพ่นะครับแต่ในยกเว้นบางท่านที่อาจจะเจอนอกเหนือจากนี้นะเอาจริงๆคุณมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงคุณดูแลตัวเองค่อนข้างเก่ง คุณอ่านเกมขาดอ่านคนขาดคุณอ่านเกมออกอ่านสถานการณ์ออกว่าใครมาดีมาร้ายอย่างไรใครคิดอะไรอยู่ จึงไม่ค่อยมีใครมาทําร้ายคุณได้ง่ายๆและคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องข้องเกี่ยวกับคุณเขาก็รู้ดีว่าคุณไม่ใช่หมูให้เคี้ยวเล่นง่ายๆเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งกับคุณแบบเผชิญหน้าเต็มที่ก็จะมีพวกนินทาซุบซิบจอกแจกลับหลังแบบนี้เออหรือทําอะไรรับหลังคุณแบบที่เรียกว่าสร้างความลาคาญเดือดร้อนลาคาญอยู่เล็กๆน้อยๆเหมือนเห็บมัดเหมือนยุงกัดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่คุณเอาอยู่ คุณพยายามเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่พยายามไม่ใส่ใจคนเหล่านั้นเท่าที่จะทําใจได้เพราะคุณมองว่าเสียเวลาทามาหากินเออทำมาหากินหารับประทานหาเงินเลี้ยงชีพหาเงินซื้อของชอบดีกว่าอะไรแบบนี้คุณยังคงค่อนข้างมีความสุขนะครับคุณยังคงค่อนข้างมีความสุขด้วยตัวเองแต่ระหว่างเนี้ยช่วงเนี้ยคุณรู้หรือไม่ว่ามีคนจับตามองคุณอยู่ด้วยโขความตาเป็นมันเลย จะด้วยเสน่ห์ของคุณนะครับ1เสน่ห์ของคุณนะเสน่ห์ของคุณที่ฉายแสงช่วงนี้พอดีความเป็นตัวของตัวเองของคุณดังกล่าวที่คุณไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยสนใจโลกนี่ไม่ได้ว่านะนี่เป็นข้อดีนะครับมันเป็นความอินดี้บางอย่างความรักอิสระบางอย่างของคุณที่คุณมีเกราะป้องกันตัวเองมีภูมิคุ้มกันสูงและคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณดึงดูดคนแบบเดียวกัน สเสน่ห์ของคุณนั้นดึงดูดคนแบบเดียวกันคนที่ไม่แคร์โลกไม่แคร์ว o r l d อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองลัลาลาเฮฮาตามภาษาเรียกว่าเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตเก่งมองสถานการณ์รอบตัวด้วยสายตาที่ไม่กังวลเกินกว่าเหตุ ทั้งเขาและคุณมีวิสัยทัศน์คล้ายๆกันมีบุคลิกลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเกินกว่าเหตุและมักทําอะไรเพื่อความสุขของตัวเองเป็นหลักใครจะว่าไงไม่สนตราบใดที่ฉันยังไม่ได้ไปล้าเส้นใครเออไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนฉันมีความสุขของฉันอะไรแบบนี้คุณดึงดูดคนแบบนี้ เขาคนนี้มีลักษณะแบบเดียวกับคุณลองไปสังเกตดูนะคนเจ้าสําราญคนที่ไม่ค่อยแคร์สังคมสักเท่าไหร่คนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีบุคลิกลักษณะที่อาจจะเพิ่มเติมคือสนุกสนานเฮฮาร่าเริงยิ้มแย้มแบบนี้ก็ได้ ไม่อยากให้เจาะจงกับราศีเกิดเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดมากเกินไปเพราะจะเป็นการล็อกเปเกินกว่าเหตุอาจทําให้คุณพลาดโอกาสในการเจอคนที่ดีที่เหมาะสมได้ให้ดูในภาพกว้างก่อนว่าเป็นบุคคลลักษณะนิสัยคล้ายๆค,คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแบบนี้เขากําลังหลงเสน่ห์คุณมากคนคนนี้มองคุณน่ารักมากแล้วก็ไม่แปลกคุณอาจจะสงสัยว่าคุณน่ารักตรงไหนบางทีคนเรามักจะชอบคนแบบเดียวกัน ดึงดูดคนประเภทเดียวกันมองคนลักษณะคล้ายๆกันว่าน่ารักคุณเองมีหลายอย่างคล้ายเขาเขามีหลายๆอย่างคล้ายคุณเขาก็มองคุณน่ารักเป็นเรื่องธรรมดาเพราะบางทีเขาก็มองหาคนแบบตัวเขาเองอยู่ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ที่แน่ๆเขามองคุณน่ารักมากมันไม่ใช่แค่น่ารัก มันลามไปถึงเรื่องสเสน่ห์มันอาจจะมีบางเวลาด้วยซ้ำที่เขานึกถึงหน้าคุณมองคุณแล้วเก็บคุณไปจินตนาการในแบบรักๆใคร่ๆ,ๆอะไรแบบนี้นะครับอารมณ์เดวิลไม่ต้องอธิบายกันเยอะแยะเสน่ห์ตันหาการมณมมาเต็ม เ็มคาราบเบลเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคิดร้ายกับคุณไหมเขาไม่ได้คิดร้ายแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่หลายๆคนหรือคนทั่วไปก็ต้องเป็นนบางทีนะเออความรักความหลงความเสน่หาอะไรแบบนี้แม้แต่คุณเองกับคนที่ชอบบางทีคุณก็เผลอเอาคนที่ชอบมาจินตนาการอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดสามารถทําได้ตราบใดที่ยังไม่ได้ล้าเส้นกันไม่ได้ทําร้ายกันคุณดูมีเสน่ห์ในสายตาเขามาก ตอนนี้เขาแทบจะคลั่งรักหนักหน่วงมากแต่ยังแสดงออกมากไม่ได้เพราะมีแนวโน้มที่เขาจะไม่ได้สนิทกับคุณเป็นการส่วนตัวเขาจะเป็นคนที่รู้จักคุณได้ด้วยคอนเน็ t ชันที่มีร่วมกันเพื่อนของเพื่อนญาติแนะนำมามีรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมกันอะไรแบบนี้หรือทํางานใกล้ๆกันสถานที่ใกล้ๆกัน เคยเห็นหน้าคาตากันบ้างแบบนี้แม้แต่การพบปะเจอกันจากงานมงคลอะไรแบบนี้แต่ไม่สนิทมากย้ําว่ายังไม่สนิทมากแต่เคยเห็นตัวจริงกันแล้วเพราะฉะนั้นพวกแชทออนไลน์ทักกันมาออนไลน์ไม่เคยเจอกันมาก่อนแบบนี้ไม่เด่นระวังโดนหลอกลวงด้วยนะครับสำหรับท่านที่คุยออนไลน์แบบไม่เคยเจอหน้าคาตาไม่เคยเห็นตัวตนกันมาก่อนระวังโดนหลอกด้วยนะคนคนนี้โดดเด่นที่เคยเจอกันจริงๆแล้วอาจจะเคยคุยกันแล้วบ้างด้วยซ้ําเคยทักทายกันแล้วแต่ไม่สนิทกัน อย่างไรก็แล้วแต่เขาจดจําคุณขึ้นใจจดจําคุณติดตาหลงสเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็เอาคุณไปจินตนาการด้วยมั้งเนี่ยแหมถ้าทางเดวิลมาไม่น่ารอดคุณอยู่ในจินตนาการเขาเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องอะไรนะครับเรื่องแบบนี้เพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในชีวิตจริงนั้นเขามาดี พลังงานหน้าไพ่บ่งบอกว่าเขาคนนี้มาดีแม้เขาจะตกหลุมสเสน่ห์คุณจนถึงระดับขั้นคลั่งรักอยากมาสารสัมพันธ์แต่เขาคนนี้จะไม่เข้าหาแบบทะลึ่งตึงตังเบ่าบ่อไม่มารุ่มราบไม่มาทําอะไรล้ําเส้นคุณเด็ดขาดคนคนนี้ค่อนข้างระมัดระวังตัวด้วยซ้ําเพราะโดยบุคลิกลักษณะของเขาเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วการที่เขาจะมองหาใครสักคนเป็นคู่รักอย่างจริงจังเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะ ถึงเขาจะดูมีความคลั่งรักแต่ถ้าถึงเวลาต้องลงหลักปักฐานกับใครจริงๆจังๆเขาจะคิดพิจารณาเป็นพิเศษแม้แต่กับคุณเองเขาก็จะไม่บุ่มบ่ามเข้ามาเขาจะเช็คคุณอยู่ห่างๆแอบสังเกตคุณอยู่ว่าคุณเป็นคนลักษณะอย่างที่เขาเห็นจริงๆหรือเปล่ามีนิสัยอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามีใครแล้วหรือยังหรือมีนิสัยอื่นๆด้านมืดใดๆหรือเปล่าที่ยังไม่เห็นกันตอนนี้เขาจะสกรีนคุณละเอียด ค่อนข้างละเอียดเลยอย่าไปนึกโกรธเขาในใจว่ามามองอะไรฉันแบบนี้นะครับคนเราทุกคนมีสิทธิ์มองคนที่เราชอบสกรีนคนที่เราชอบสแกนคนที่เราชอบเขาชอบคุณมากเขายิ่งสแกนคุณมากแต่สแกนไปเขาก็ไม่เจอข้อบอกพร่องใดๆโชคชะตานำพาเขามาพบคุณแล้วเขาจะรู้สึกโชคดีมากที่ได้รู้จักคุณเพราะยิ่งเขารู้จักคุณมันก็ยิ่งมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเหมือนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรแบบนี้ เขาพยายามมองหาดูว่าคุณมีข้อเสียอะไรบ้างไหมแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งพิจารณาคุณอย่างถีทั่วนยิ่งเจอแต่ข้อดียิ่งเจอแต่ข้อถูกใจทําให้เขาคลั่งลักหนักมากขึ้นไปอีกความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนนี้บอกเลยว่ามีโอกาสพัฒนา ถ้ามีโอกาสมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถ้ามีโอกาสมาคล้องเกี่ยวกันเพิ่มเติมหรือแม้แต่มีพ่อสื่อแม่ชักนะคนแวดล้อมคุณนั่นแหละตัวดีขออนุญาตใช้คํานี้เลยคนแวดล้อมคุณคนแวดล้อมเขาแหละที่จะเป็นพ่อสื่อแม่ชักดึงคุณสองคนให้เข้ามาใกล้ชิดกันได้รวดเร็วขึ้นอีกเพราะเพื่อนๆคุณหรือคอนเนคชันหรือคนที่เกี่ยวข้องที่ทําให้คุณกับเขารู้จักกันนั้นเชื่อว่ามีหลายสายตาหลายคู่แอบมองคุณมองเขาอยู่ด้วยสายตาชื่นชมว่าเฮ้ย hey, คุณนี้มันเหมาะกันจังเว้ยเฮ้ย อะไรแบบนี้ช่วยให้มันสมหวังหน่อยดีกว่าอะไรแบบนี้เพื่อนๆคุณน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับ ให้คุณทําไม่รู้ไม่ชี้ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยถ้าเพื่อนๆคุณรุ่นพี่รุ่นน,น,น,น้องคุณคอนเน็กชันคุณเขาจะช่วยเป็นพ่อสื่อแม่ชักอะไรก็ปล่อยเขาทําไปส่วนคุณใช้ชีวิตตามปกติเขาจะคลั่งรักหลงสเสน่ห์คุณอะไรก็แล้วแต่จะจินตนาการถึงคุณยังไงช่างเขาคุณใช้ชีวิตตามปกตินะครับหาเงินหาทองดูแลความสุขตัวเองอะไรไปตามปกติอย่างไรก็แล้วแต่มีความสุขร่วมกันในอนาคตแน่นอนจากพลังงานไพ่กองนี้ผมจะยังไม่ฟันธงให้ว่าจะถึงขั้นครองคู่หรือไม่เพราะว่าไม่มีพลังงานของคู่รัก คู่ครองไม่มีพลังงานการแต่งงานออกมาเพราะฉะนั้นอาจจะเร็วเกินไปถ้าจะคาดหวังถึงการคลองคู่แต่ถ้าคาดหวังแค่ว่าเฮ้ยคนนี้ดีคบได้จะนําพาความสุขมาให้แก่กันและกันแบบนี้นะนำพาความสุขมาให้ซึ่งกันและกันอันนี้ฟันธงให้ได้ว่าเกิดความสุขซึ่งกันและกันแน่นอนอย่างน้อยที่สุดในฐานะเพื่อนสนิทในเบื้องต้นนะครับและอย่าประมาทไป คู่รักหลายคู่เนี่ยพัฒนามาจากเพื่อนสนิทนะทําไปเล่นนะมีความยินดีร่วมกันเป็นกวนเดียวกันได้เป็นเพื่อนสนิทกันได้เข้ามาใกล้ชิดกันได้โอ้การพัฒนามีแต่อย่ามุ่งคาดหวังอะไรมากเพราะดูทรงแล้วคุณก็ยังคงมีความสุขด้วยตัวเองต่อไปการมีเขาเข้ามาก็ถือเป็นสิ่งดีแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าจะไม่มีใครไม่ว่าจะมีใครหรือไม่มีใครคุณไม่เดือดร้อนนะเวลานี้แต่การมีเขาเข้ามาจะทําให้ชีวิตคุณถูกยกระดับไปอีกขั้นแน่นอนคนนี้มาดีลองรับไว้พิจารณาสักอีกคนนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับขออวยพรให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ